รับหน้าที่ Angel Ambassador ปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนดมาร่วมสร้างปฏิหารร่วมกันเพราะ Angel Miracle เป็นได้ทุกคนถือเป็นหนึ่งโครงการดีๆที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างมากสำหรับโครงการ Angel Miracle ปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนดเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อตู้อบช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนดโดยได้ทำการเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีนางเอกสาวสวยคุณสิริตาเจนเซนในรงเดชมารับหน้าที่พิเศษในการเป็น Angel Ambassador ตัวแทนคุณแม่คนเก่งที่จะมาช่วยบอกต่อกองบุญนี้เพื่อต่อลมหายใจของหนูน้อยที่คลอดก่อนกำหนดพร้อมด้วยทีมแพทย์ Angel Team นำโดยแพทย์หญิงคณิดาศรีสรรค์รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจคุณผู้ชมสามารถรวมเป็นส่วนหนึ่งของ Angel นางฟ้าประจำตัวเพื่อดูแลผู้ป่วยเด็กด้วยการบริจาคเพื่อโครงการ Angel Miracle ปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนดเพื่อจะซื้อตู้อบได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือ TTB เลขที่บัญชี0381076900ในกรณีนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษี1เท่าหรือบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.childrenhospitalfoundation.org หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0888744671ค่ะก็สถาบันสุขภาพเด็กนะคะก็เป็นสถาบันหลักในการดูแลเด็กนะคะแล้วก็เราดูแลทารกเกิดครบกำหนดนะคะเกิดก่อนกำหนดนะคะซึ่งมีความผิดปกติหลายผู้ป่วยหลายรายเนี่ยมีความพิการแต่กำเนิดนะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้จำเป็นต้องอาศัยการดูแลที่เป็นพิเศษนะคะทั้งอุปกรณ์เครื่องมือนะคะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งทางเราเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ยดูแลผู้ป่วยเนี่ยจำนวนมากต่อปีนะคะซึ่งก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์นะคะต่างๆในการดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้อบนะคะซึ่งเปรียบเสมือนบ้านนะคะของเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเหล่านี้ค่ะฉะนั้นทางเราก็เลยได้รับความสนับสนุนจากคุณริต้านะคะในการช่วยในการจัดหาอุปกรณ์ที่สำคัญตัวนี้ค่ะค่ะก็ตัวริต้านะคะก็ตระหนักรู้มาตลอดเลยนะคะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาตินะคะถ้าเกิดว่าเขาเกิดมาแล้วเขาป่วยเขาพิการเขาไม่ติดโรคร้ายมาหรือมีโรคร้ายตั้งแต่กำเนิดเนี่ยหรือคลอดก่อนกำหนดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเติบโตมาเป็นเด็กที่เป็นอนาคตของชาติได้หรือว่าไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะทีนี้เนี่ยโรงพยาบาลสุขภาพเด็กนะคะเป็นโรงพยาบาลเด็กรัฐบาลโรงพยาบาลเดียวของประเทศไทยนะคะก็คือว่าจะมีเด็กมากมายนะคะที่อยู่จากทั่วทุกมุมจังหวัดทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยที่มีโรคร้ายหรือพิการหรือคลอดก่อนกำหนดนะคะจะถูกส่งมาที่นี่ทีนี้เนี่ยคุณหมอก็จะทำหน้าที่รักษานะคะอย่างลิต้าได้เข้ามาใกล้ชิดกับคุณหมอนะคะก็จะได้รับรู้ถึงการทำงานหนักมากๆเลยนะคะว่าคุณหมอต้องทำงานหนักขนาดไหนเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเราจะไม่ให้เขาพิการหรือเกิดมาแล้วพิการเนี่ยไม่ว่าจะตาบอดนะคะหูหนวกหรือมีอาการหัวใจเนี่ยเขาก็คือจะเป็นเด็กที่พิการเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะรักษาเขาได้ตั้งแต่คลอดมาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องตาบอดนะคะลิต้าก็อยู่ในเหตุการณ์เลยเข้าไปดูผ่าตัดกับคุณหมอนะคะก็หายดีแทนที่จะเกิดมาเป็นเด็กที่ตาบอดหรือหูหนวกนะคะเขาก็กลายเป็นเด็กที่ปกติคนนึงเขาออกมาก่อนกำหนดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะยังผิวบางไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทานอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้อุณหภูมิหรือว่าสิ่งแวดล้อมเหมือนอยู่ในท้องแม่คืออย่างลิต้าได้เห็นเด็กที่คลอดออกมานะคะตัวเล็กมากๆเลยวันนั้นที่ได้ไปดูกับคุณหมอนะคะ550 กรัมก็คือเท่ากับตัวเท่านี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีตู้อบเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สามารถได้เห็นหน้าลูกหรือไม่ได้สามารถกอดลูกของตัวเองได้ตู้อบก็เหมือนแบบเป็นครรภ์มารดาค่ะแล้วก็โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็ยังขาดแคลนอยู่มีคุณหมอที่เก่งมีเทคโนโลยีที่ดีก็จริงแต่ว่าปริมาณตู้อบเนี่ยมันมีจำกัดมากๆเลยค่ะทางเราก็เลยอยากที่จะขอให้พี่สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงให้กับทางมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยค่ะโรงพยาบาลเด็กของเราเนี่ยก็รับผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ว่าจะ
กิดจากที่ไหนก็ต้องส่งมาทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อยู่นะคะฉะนั้นแต่ละ1คนเนี่ยบางครั้งนอนโรงพยาบาลเนี่ยใช้เวลา6เดือน3เดือนเพราะนั้นตู้อบ1ตู้เนี่ยก็ต้องถูกใช้ถูกมั้ยคะแล้วเรามีเตียงสำหรับดูแลผู้ป่วย ICU นิวทารกแรกเกิดเนี่ยเดิมเรามี12เตียงแล้วกำลังจะขยายเป็น20เตียงอะไรเงี้ยค่ะเพราะอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็เลยมีวอร์ดของที่เป็นทารกแรกเกิดที่ไม่ใช่ ICU อีกนะคะทั้งเครื่องช่วยหายใจที่นำมาแสดงนะคะตู้อบนะคะหรืออุปกรณ์พิเศษที่ขนาดต้องเล็กๆสำหรับเด็กซึ่งก็จะต่างต้องจำเพาะนะครับในนามของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณศิริต้านะครับและคณะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มองเห็นปัญหานะครับซึ่งอันเนี้ยซึ่งเราทราบดีว่าเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ช่วยมาทำให้โอกาสและฝันของเด็กไทยเนี่ยเป็นจริงแล้วก็จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปขอบพระคุณอย่างสูงครับWe'll be right back.